็อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่หลายคนเตรียมตัวที่จะติดตามกันโดยเฉพาะเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องของหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่ามันจะเป็นพันธุ์ฟื้นแล้วมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการแถลงนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็เตรียมแจงผลสรุปดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทในวันนี้ค่ะหวังจะเติมเงินรายย่อยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนายจุลภัทรอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตได้จัดทำทางเลือกเสนอต่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในประธานคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัลได้เตรียมพิจารณาแนวทางได้ข้อสรุปในวันนี้นะคะแล้วก็จะแถลงทั้งหมดให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบอย่างชัดเจนหลังจากข้อเสนอเบื้องต้นเรื่องของรัศมีการจ่ายเงินดิจิทัลให้ครอบคลุมในระดับอำเภอซึ่งมีพื้นที่มากว่ารัศมี4กิโลเมตรจากเดิมและทำให้ประชาชนใช้จ่ายได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีร้านค้าจำนวนมากในชายสื่อสินค้าอุปโภคบริโภคแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามสื่อของอบายมุขลาวบุรีรวมถึงของเสี่ยงโฉกแล้วก็ร้านค้าเนี่ยต้องลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคลให้ได้รับสิทธิ์ในการคืนเงินดิจิทัลเป็นเงินบาทในช่วงปลายทางส่วนร้านค้าขนาดเล็กรับเงินดิจิทัลมาแล้วให้ซื้ออุปกรณ์วัสดุวัตถุดิบในการประกอบอาชีพค่ะสำหรับกลุ่มเป้าหมายค่ะประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยโอนเบียร์ดิจิทัลวอลเล็ตกำหนดสร้างทางเลือกนะคะให้คณะกรรมการชุดใหญ่ได้แก่หนึ่งเนี่ยคือกลุ่มผู้มีเงินเดือนมากว่า 25,000 บาทหรือว่ามีเงินฝากมากว่า 100,000 บาทอันนี้เนี่ยถูกตัดสิทธิ์นะคะทำให้ผู้ได้รับสิทธิ์ในประมาณ 3 ล้านคนใช้งบประมาณ 3.3 แสนล้านบาทสองก็คือกลุ่มรายได้มากว่า 50,000 บาทต่อเดือนหรือว่ามีเงินฝากมากว่า 500,000 บาทอันนี้ก็ถูกตัดสิทธิ์ค่ะทำให้ผู้รับโอนเบียร์ดิจิทัลเหลือ49ล้านคนใช้งบประมาณ 0.9 แสนล้านบาทแล้วก็3ก็คือมุ่งดูแลกลุ่มผู้อยากรายถือบัตรสวัสดิการในปัจจุบันนะคะมีจำนวน 15-16 ล้านคนคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยก็ต้องเลือกแล้วว่าการโอนเบียร์ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยจะส่งผลต่อการสร้างเบียร์หมุนเวียนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้มากหน่อยเพียงไหนในด้านและเงินรองรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมุ่งเน้นการใช้งบประมาณนะคะคาดการจะทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ว่าจะผ่านความเห็นชอบจากสภาก็ใช้ได้ในใช้เงินได้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปี67ค่ะหากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตตอนนี้เนี่ยต้องใช้งบประมาณ400ล้านบาทก็ต้องจัดทำให้เป็นงบผูกพันต่อเนื่องเพื่อตั้งงบนำมาชดเชยคืนภายหลังปีละ100ล้านบาทค่ะสำหรับการใช้ระบบบล็อกเชนรองรับการใช้จ่ายแล้วก็จัดทำให้เป็นซูเปอร์แอปทางการรักษาพยาบาลระบบใบขับขี่สวัสดิการผู้สูงอายุรองรับข้อมูลสวัสดิการภาครัฐครอบคลุมให้ทุกด้านก็ต้องเป็นระบบสามารถกันแฮกเกอร์นะคะมีความปลอดภัยสูงจัดเก็บข้อมูลโดย Big Data ค่ะรัฐบาลจึงมอบหมายให้ธนาคารกรุงไทยจัดทำระบบซูเปอร์แอปเหมือนกับแอปเป่าตังค์แต่ว่ามีข้อเสนอไฮไลท์ไฟล์เนี่ยกลับไปใช้แอปเป่าตังค์ทั้งนั้นเนี่ยข้อสรุปทุกด้านเขาก็เลยรอให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาเสนอในวันนี้แล้วก็จะมีการแถลงหลักเกณฑ์ทุกอย่างอย่างเป็นทางการในช่วงเวลา14นาฬิกานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามนะใช่เลยเพราะอันนี้ประเด็นนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนหลายคนก็เฝ้ารอคอยว่าตัวโดยเนี่ยนะเมื่อไรเนี่ยนะมันจะได้เข้าถึงกับทีหลักเกณฑ์นี้ที่เราบอกไว้อาจจะเป็นแค่คราวๆพอเดียวทั้งหมดเนี่ยเขาจะนำเสนอในที่ประชุมว่าจะมีอะไรได้อะไรไม่ได้หรือว่าหลักเกณฑ์จะเป็นผืนตามที่เสนอเนี่ยก็คือต้องรอข้อสรุปกันอีกทีติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2พลาดไม่ได้นะคะใช่แล้ว